ไม่ทำคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ำเล่ากินปากมาเราก็น่าจดจำนี่เป็นถ้อยคำมากล่าวมาโน้มนานนั่นเป็นของเก่าหรือเล่านานแล้วเดี๋ยวนี้แหวกแนวผิดว่าโบราณไม่ว่าวันไหนช้ำใจทั่วกันวันเสาร์วันจันทร์วันอังคารก็มีคนกดในคอคนทรยศก็ยังปรากฏไม่เลือกเดือนปีมากมายโสมมทับถมทวีมนุษย์ชั่วดีก็มีมากมายขอนำของเก่ามาเล่าอีกคนพี่น้องทุกคนอย่าว่าเป็นครูนิทานที่ว่าคือชาวนากับงูเห่าฉบับกระเป๋าทุกคนย่อมรู้ออกไปไถนาเมื่อเวลาเช้าถูเมื่อไปพบงูนึกเอื้ออารีอากาศก็หนาวงูเจ้าตัวแข็งอ่อนเพรียเพรียแรงเหมือนสิ้นชีวีสงสารจึงช่วยอุ้มด้วยปราณีพออบอุ่นดีก็กัดชาวนาตายบางคนก็ว่าชาวนานั้นโง่ไม่ควรไปโอกับสัตว์ดุร้ายบางคนพูดถึงว่าถึงที่ตายถึงที่เมื่อไรเพิ่งคุ้มขันนาเพราะเราก็รู้ว่างูเป็นสัตว์มีหน้าที่กัดคนสิ้นที่ว่าขาดทางติดต่อขาดหมอฉีดยาโอ้ว่าโอ้ชาวนาก็มีหน้าที่ตายไม่อยากโทษผู้ที่ไม่รู้คุณคนน่ะควรหลีกให้พ้นจากสัตว์ดุร้ายแต่สิ่งที่ว่าคิดแล้วน่าละอายคนกัดไม่ตายจึงมาเล่าให้ฟังกัดกินกัดใจถ้าเป็นไม้ก็พุ่นแบบเน่พระคุณชั่วชาหน้าชังเมื่อโซเซมาละลาละลังจนกระทั่งลุกยืนตัวตนแต่พอได้ดีมั่งมีกลับเดินเหมือนวิ่งวกเดินไม่เห็นหัวคนช่างหลายยิ่งหนอผู้ทอและชนคนลืมคนเหมือนงูเห่าเอ้ย